วสะสมช้อนพลาสติกได้หลายคันแล้วล่ะค่ะอมยิ้มแบบเนี้ยดีดีนะคะแถมด้ามที่เป็นช้อนด้วยแจ็คเสงอมาเร่ขายราคาไม่กี่ตังค์เองคุ้มคุ้มหูอมยิ้มอะไรแดงแปร้เลยพี่ไก่ไอ้อมยิ้มแบบนี้คุณแม่ห้ามไม่ใช่หรอพี่ไก่ว่ากินขนมปังนี่ดีกว่านะแก้วไม่เป็นไรหรอกนะพี่ไก่ก็กินอะไรแอบๆเนี่ยมันยิ่งอร่อยเลยรู้หรือเปล่าเล่นอะไรกันอยู่นะลูกไปบ้านป้าจ้อยกับพ่อหน่อยสิยายแก้วกินอะไรอีกแล้วล่ะยายแก้วอะไรเด็กคนนี้สกปรกจริงกินใบไม้ข้าวปลาอาหารก็มีให้กินเป็นกองเอ้าเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะไปบ้านป้าจ้อยกันเก็บของล้างมือล้างไม้เสร็จแล้วก็ตามออกไปนะอย่าช้าละลูกค่ะมาทานข้าวเย็นกันได้แล้วลูกไปทำอะไรนะไม่มาทานข้าวสักทีไปกินอะไรมาถึงได้ปวดท้องแบบนี้ล่ะแก้วคือว่าเมื่อเช้านี้นะคะแก้วซื้ออมยิ้มแถมช้อนพลาสติกจากแจ็คเสงมา10อันค่ะกินไป8อันแล้วค่ะเนี่ยเหลืออีก2อันอมยิ้มอะไรเนี่ยใส่สีซะจนฉูดฉาดเชียวสีสวยน่ากินจังเจ้าอมยิ้มนี่เองเมื่อเช้าเห็นกินอะไรตอนนั่งอยู่บนต้นไม้ถามดูก็แกล้งเอาใบไม้ใส่ปากนี่ยายแก้วที่แม่ไม่ให้กินขนมพวกนี้นะเพราะมันอันตรายสีที่เขาใส่มันก็ไม่ใช่สีใส่อาหารมันเป็นสีย้อมผ้ากินเข้าไปมากๆเดี๋ยวก็แย่พอดีมันอันตรายทำไมเขาทำล่ะคะพวกนี้ไม่รับผิดชอบชีวิตคนคนขายก็ไม่มีความรู้มันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคนซื้อที่จะต้องรู้จักระวังตัวตำรวจตามจับก็ไม่หวัดไม่ไหวเลยอย่างนี้ก็แย่สิครับ สีสำหรับอาหารโดยเฉพาะเนี่ยก็มีแต่ราคามันแพงกว่าคนทำขายเขาก็เลยหวังจะเอากำไรมากๆก็เลยเอาสีถูกๆใส่สมัยนี้กินอะไรก็อันตรายไปหมดเลยนะคะน้ำส้มพริกดองเนี่ยนะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็อันตรายบางทีเขาไม่ใช้น้ำส้มสายชูเขาใช้กรดกรรมฐานละลายน้ำคนกินเข้าไปมากๆมันก็กัดกระเพาะดูง่ายๆนะถ้าพริกในน้ำส้มดูเปื่อยๆซีดๆก็ให้เลี่ยงไว้ก่อนถ้าทำได้ก็ใส่มะนาวแทนดีกว่าเขามีวิธีทดลองครับเขาเอายาสีม่วงๆที่ใช้ทาปากอะครับมาหยอดลงไปถ้ากลายเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเป็นกรดกรรมฐานแล้วทีหลังอะอย่าไปกินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าอีกล่ะอ้าวนี่ยาธาตุทานซะอีกแก้ว